สวัสดีครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ Trap Channel ครับแอดโตกลับมากันอีกแล้วกับวันนี้ Deck Profile ครับจากชุด VAD CP02 นะครับวันนี้ยังเป็น Cater Sanctuary กันอยู่จริงๆก็ CP มีแค่เดียวครับนะกับสายของ Hexa Orb นะครับซึ่งก็มีของมาเพิ่มเหมือนกันปะไปดูกันเลย Hexa Orb ครับจริงๆตัวแกรนเด็กมันหรือว่าตัวของไลน์หรือเมนอะไรก็ตามมันจะค่อนข้างเหมือนเดิมก็คือมันไม่ได้มีเปลี่ยนหรอกก็จะเป็นเซตเดิมของมันเพราะมันเล่นซัพพอร์ตกันได้ดีอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นปกติไลน์เดี๋ยวเราก็โชว์ให้ดูก่อนเผื่อน้องๆแบบถามว่าเออพี่ไลน์พี่ใส่อะไรบ้างนะครับคือไฮบริดแล้วก็ทิกเกอร์สำหรับสาย Hexa Orb เนี่ยแนะนำว่าให้เลือกตามใจชอบคือจะมีแบบมีฟอนต์ผสมคีหรือจะเป็นแบบคี8ก็แล้วแต่แต่สำหรับแอตโตะใส่เป็นฟอนต์4คี4แล้วก็ดอ3โอเวอร์1ฮิว4นะครับประมาณนี้ซึ่งถามว่าทำไมยังใส่ฟอนต์ส่วนตัวนะแอตโตมองว่าฟอนต์มันไม่ได้แย่เว้ยมันไม่ได้แย่สำหรับสายเด็กของเอ็กซ์คลาออฟเพราะว่าบางทีในการเล่นเราบอกว่าพี่นี่ไงเราแจกให้ตัวนึงเราเช็คได้ทิกเกอร์เนี่ยแจกให้ตัวนึงอีกตัวนึงก็ได้พลังปั๊มพลังได้อะไรเงี้ยใช่ครับมันไม่ได้ผิดที่มันปั๊มพลังได้แต่บางทีอ่ะด้วยความที่ว่าเด็กเนี้ยมันไม่ได้เหมือนบาทิออนที่บาทิออนเองอ่ะมันจะเป็นเกรด3ที่ถูกปั๊มพลังด้วยโหเกรด3แม่งยืน 15,000 อย่างเงี้ยเด็กนี้มันไม่ได้ถูกปั๊มพลังเว้ยเด็กนี้มันน้อยมากๆบางทีอ่ะมันไปเจอเด็กที่เขายืนเกรด3เป็นแวนตัวเดียวหรืออะไรอย่างเงี้ยมันตีไม่เข้าครับเออมันไม่ได้มีเทคปั๊มพลังในตัวเองตัวใหญ่อ่ะเทคของตัวของในเด็กเฮกซาออบอ่ะมันคือการเปิด2เว้ยมันคือการเปิด2มันจะไม่เหมือนบัตเตอร์นะบัตเตอร์อย่างตัวบัตดาร์กเองเห็นรีไทม์ยังบวก 5,000โปรโมใน My Turn End เห็นรีทาย2ใบมันก็ยังบวก 10,000 แต่อันเนี้ยมันปั๊มอะไรไม่ได้เลยก็เท่ากับว่าบางทีมันเดดการ์ดมันไม่มีทางที่จะไปตีเขาได้แล้วก็แบบวางโง่ๆไปซึ่งฟอนต์มันกลายเป็นทางออกที่ดีระดับหนึ่งคือเท่าง่ายๆครับถ้าเราเช็คว่าใบต่อไปอ่ะมันเป็นฟอนต์อ่ะกูก็แวนวิ่งแล้วก็โยนพลังให้เรียเตรียมไว้เลยก็ได้เออมันเป็นยังไงก็ได้แต่ว่าจะไม่ติดคีในเด็กนี้เลยก็ดูจะโหดร้ายไปนิดนึงแล้วกันก็ยังติดคีไว้แล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้ครับสำหรับทิกเกอร์ก็จริงๆใครชอบเป็นคี8ก็ได้นะไม่ได้มีปัญหาหรือแบบฟอนต์หมดแบบเอาสะใจก็ได้เช่นกันนะครับไม่มีปัญหาเช่นกันแต่ยังไงก็ต้องใส่เยอะครับเพราะว่าเด็กให้เทคออกเวลามันคว่ำมันใช้แค่2ใบนี้แล้วก็มาที่เกรด1ครับเกรด1ได้เทคออกเยอะนะเอาจริงๆนะตอนนี้จะมีใบใหม่ที่เอาไว้เล่นกับตัวเราไว้เล่นกับร่าง2ตั้งแต่ร่าง2ได้เลยของเทคออกนะครับมันมีเทคเคาน์เตอร์บาร์สขออภัยเคาน์เตอร์บาร์ส1แล้วก็ทิ้งการ์ดจากมือ1ใบเปิดดูการ์ด2ใบบนจากท็อปเด็กเอาใบ1คอลงเหลืออีกใบนึงก็ไปโปะกับใบท็อปที่เดิมได้อันเนี้ยมันต้องลงจากมือนะถ้ามันถูกประกันตัวมันใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าเป็นตัวที่เอาไว้2ท็อปแล้วก็ไว้คอตัวเพิ่มได้ดื้อๆเลยทำให้มันใส่เกรด1เยอะได้เพราะว่าสุดท้ายถ้าเราใส่เกรด1เยอะอย่างน้อยเอามาบูสต์หรือมาทำอื่นได้ PG ครับก็เป็น PG ทิ้งมือเหมือนเดิมแล้วก็จะเป็นเกรด1ของตัวที่ลงมาโซบัส1เลสตัวมันแล้วก็เปิดการ์ด2ใบเอาใบหนึ่งขึ้นบนใบหนึ่งลงล่างได้นะครับก็ให้เลือกเอาตัวให้เลือกของเอาว่าจะวางอะไรไปข้างบนคือหลักๆเด็กมันจะเป็นเด็กเปิดค่อนข้างสมบูรณ์แบบระดับหนึ่งในชุดของ CP มันจะไม่เหมือนในชุด BT1 อ่ะมันจะเปิดได้ค่อนข้างครึ่งกลางๆมันจะไม่แบบเปิดได้ต่อเนื่องบางทีแบบผ่านไปแล้วมันก็จะเปิดได้ช้าลงหรือเปิดไม่ได้เลยในเทิร์นนั้นแต่เนี้ยมันจะทำให้เปิดได้เรื่อยๆนะครับแล้วก็จะมาที่เกรด2ก็จะมีตัวใหม่ครับเป็นตัวเปิดลงมาโซบาร์สเปิด2นะครับเปิด1หรือเปิด2วะคือเทคมันจะสลับกันหรอกก็เปิด1กับเปิด2อยู่เปิด2นะครับเลือกว่าใบไว้บนหรือไม่ล่างนะครับก็เป็นใบที่ดีแล้วก็เลือกการ์ดเหล่านั้นไปเรียงไว้บนสุดของกองอ๋อเปิด2เรียงบนนะครับนำการ์ดและนำที่เหลือไปเรียงไว้อ๋อเปิด2เลือกไว้บนหรือไว้ล่างนะครับจะไลฟ์บน2ใบก็ได้หรือจะเอาลงไปไว้ล่าง2ใบเลยก็ได้เช่นกันแต่อันนี้เมื่อลงเรียเท่านั้นนะครับแล้วติดชื่อเทคซ่าออกด้วยแล้วก็มีเทคเคาน์เตอร์บาร์สนะครับเมื่อใดเจอทิกเกอร์เนี่ยสามารถให้มันบวก 10,000 ได้ก็คือเขาเพิ่มพลังให้มันได้ดื้อๆเลยเวลาจะกดพลังให้มันอ่ะเออแล้วก็จะมีล่างของเทคซ่าออกแค่นั้นเองทุกตัว2หมดเมื่อก่อนตัว2เราไม่ได้มีเยอะขนาดนี้ไงตัว2เราจะมีแค่ไอ้นี่กับเกรด1รวมกัน7ใบอันนี้เพิ่มมาอีก8ใบอ่ะกลายเป็นโหตัว2เยอะเลยนะครับอันนั้นก็เป็นเท่าไหร่8นะครับอันนี้12 13 45ใบ2แม่งทุกตัวเลยนะครับ2แม่งตลอดครับอยากรู้อนาคตอย่างเดียวแล้วก็เกรด3ก็จะเป็นในส่วนของตัว Hexa Orb ครับ3ใบ
นะครับก็เป็นร่างซูพีเรียแล้วก็ชอบตัวนี้มากแม่ชียิงปืนนะครับซึ่งไดเซ็กทิกเกอร์สแตนกูอย่างชอบเลยเขาได้บาส2สแตนกินคอสหน่อยแต่มันแน่ครับแล้วก็จะมีตัวของขวานเองเอาไว้เติมโซแน่นอนครับไว้ปั๊มไอ้นี่ก็ได้ปั๊มเฮกลาออกก็ได้นะครับแล้วก็อัศวินดำซึ่งอัศวินดำในเด็กเนี้ยแอตโตใส่ไว้แค่2ใบยอมรับว่า1มันคือของเหลือของเด็กแอตโตแล้วก็อันที่2คือมันต้องเวทน้ำหนักกันถ้าจะได้จริงๆอาจจะต้องเป็นอย่างไอ้นี่อย่างละ3ก็ได้นะครับแล้วแต่ความชอบละกันแต่ว่าทั้งคู่มันค่อนข้างมีผลดีทั้งคู่แอตโตเลยไม่อยากจะถอดอะไรหรือใครชอบแบบอัศวิน4พี่กดดันดีแล้วค่อยใส่นี่3ก็ได้เช่นกันนะครับอันนี้แล้วแต่ละกันข้อดีจริงต้องบอกว่ามันไม่ใช่ข้อดีเพราะมันจะเป็นข้อเสียของตัวอัศวินดำจริงๆคือในบางสอดที่กูยังมีเคาน์เตอร์บาร์อยู่กูยังมีโซอยู่แม่งชาร์จเยอะเกินไปคือเขาก็ปล่อยมันตีฮิตอ่ะชาร์จไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับแต่ว่าไอ้ตัวเนี้ยแอตโตชอบมากเลยนะก็ลุ้นดิชอบแบบเวลาเรามีแดมเยอะๆอย่างเงี้ยแม่งมันสะใจจริงๆนะครับซึ่งมาวิธีการเล่นเด็กมันเราพูดจริงๆเราพูดไปน่าจะ2รอบ3รอบได้แล้วมั้ง2รอบได้แล้วมั้งนะครับก็ไลท์ขึ้นมาครับพอเกรด2ขึ้นเกรดเอาเกรด2ไล่ทับเกรด1ก็สามารถเข้าได้บาส1จั่วได้ในเทิร์นเนี้ยด้วยความที่ว่ามันมีตัวใหม่ให้เล่นอย่างตัวเกรด1เนี่ยเราสามารถลงตัวนี้ลงมาได้เลยแล้วก็ทำการเข้าได้บาส1นะครับทิ้งการ์ดจากบนมือ1ใบสมมุติเรามีการ์ดที่เป็นดอทิกเกอร์ก็ได้แบบไม่ได้ใช้คือดอทิกเกอร์มันถามว่าทิ้งง่ายสุดเพราะมัน 5,000 เนี่ยพอเราทิ้งไปเสร็จปุ๊บเราก็เปิดดูการ์ด2ใบบนครับเอาใบ1คอสมมุติว่าเราเจอทิกเกอร์ใบนึงอ่ะในกรณีที่แบบดีๆเลยเราอาจจะเจอแบบคริติคอล1ใบเปิดมาปุ๊บเจอคิใบนึงอีกใบนึงอาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้อ่ะเป็นอัศวินดำก็ได้ปุ๊บเปิดมาเจอ2ใบเอาใบนี้คอใบนี้แคปคือโปะแม่งดื้อๆเลยครับเพราะมันบอกว่าให้เลือกการ์ด2ใบบนแล้วก็เลือกการ์ดยูนิตไม่ให้ดูการ์ด2ใบบนเลือกการ์ดยูนิตไม่เกิน2ใบจากในนั้นคอลงช่องเรียงการ์ดนำการ์ดที่เหลือไปเรียงไว้นะครับก็คือเอาง่ายๆคอ2ใบได้เลือกยูนิตใช่มันคอ2ใบก็ได้ด้วยนะคือถ้าเป็นยูนิต2ใบมันคอทิ้ง2ใบก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ไปแปะกลับไว้บนที่เดิมนะครับคอลงช่องเรียกการ์ดนำการ์ดเรียกการ์ดที่ไม่ได้เลือกไปเรียงไว้ใต้กอกไปเรียงไว้บนสุดของกองการ์ดคุณก็นั่นแหละอย่างที่บอกเราสามารถดรอปมันขึ้นหัวกองไปเลยก็ได้นะครับเพราะมันบอกว่าแวนเมื่อลงจากมือเขาได้บ้าน1ทิ้งมือ1ดูการ์ด2ใบบนสุดเลือกการ์ดที่เป็นยูนิตไม่เกิน2ใบจากมือให้คอการ์ดเหล่านั้นลงเหลือคือคอ2ใบก็ได้หรือไม่คอก็ได้แต่ถ้าเป็นทิกเกอร์เราก็โปะคืนได้เลยไอใบเก่งที่หมายแต่ว่าในเทิร์นนี้ต้องยอมรับว่าจะต้องมี2เคาน์เตอร์บาร์ถึงจะทำได้เพราะว่าเวลาลงมาปุ๊บเราเค้า1จั่วไปนะครับประมาณนี้อ่ะก็สามารถตีได้แล้วตีแล้วได้คอร์สคืนแหละนะครับแล้วก็พอขึ้นเป็นเฮกซาออกปุ๊บก็เปิด3แล้วก็สามารถเรียง3ใบไว้บนหัวกองได้แต่ถ้าสมมติว่าเรารู้ว่าไม่ค่อยเวิร์กว่ะเราสามารถลงไอ้เนี่ยเอา2ใบลงมาคอก่อนได้นะแล้วก็ใบที่3เป็นทิกเกอร์หรือว่าใบ2ใบที่ควรจะอยู่ข้างบนแม่งเป็นใบเล่นจริงๆอ่ะก็คอแม่งก่อนเลยนะครับก็จะประมาณนี้และทีนี้ที่เหลือเนี่ยก็จะไม่ได้มีอะไรมากแล้วเด็กมันจะทยอยส่องเด็กไปเรื่อยๆซึ่งมันส่องแล้วก็คอส่องแล้วก็คอแปลว่ามันจะกินทรัพยากรจากเคาน์เตอร์บาร์เนี่ยเป็นหลักนะครับพอมันกินทรัพยากรตรงนี้เยอะอ่ะมันก็ทำให้เรามีมือเก็บเพราะสุดท้ายเนี่ยเป็นคนคอให้คอลงไปได้เรื่อยๆเนาะก็นั่นแหละแล้วก็จะมีตัวอย่างเกต2นะครับที่ถ้าสมมติว่าปลายเกมจริงๆก็สามารถเอาลงมาแล้วก็มาถ้าจะกดบวกหมื่นถ้าเด็กได้เทคดิกเกอร์ก็สามารถบวกได้คือมันสามารถบวกได้เท่ากี่ได้อ่ะถ้าได้ฟอนต์มันบวก1ปั๊มเอ็กซ์ตร้าออกบวก1เป็น2 2ฟอนต์3 4ตัวมันได้กดได้5 6โอ้โหเหี้ยได้เท่ากับทิกเกอร์6ได้เท่ากับทิกเกอร์6ใบได้ถ้าสมมติคอม2ได้นะตัวนี้ก็ถือว่าเจ๋งพอสมควรนะครับแล้วก็ตัวของอย่างที่เราบอกอันนั้นเราพูดไปแล้วแหละไอตัวของแม่ชีเนี่ยแม่งเก่งในระดับนึงเวลาไปเล่นเนี่ยคอลงเรียทิ้งไว้โอ้โหแม่ชีนี่แบบปาระเบิดของแท้นะครับตัวเด็กเฮกซ่าออกเป็นอย่างที่พูดไปครับว่ามันจะเป็นเด็ก2อย่างเดียวเลยนะปัจจุบันซึ่ง
ชุด1มันอาจจะไม่เต็มที่ชุด1ยังเล่นเป็นเด็กตีส่วนไปส่วนมา2ไม่ได้บ้าง2ได้บ้างนะครับแต่ชุดเนี้ยจะเห็นว่ามันจะส่องได้แบบส่องเหี้ยๆส่องแบบส่องมากขึ้นส่องเยอะขึ้นส่องถี่ขึ้นนะครับแน่นอนประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กนี้ก็ต้องบอกเลยว่าน่าเล่นขึ้นเยอะมากๆนะครับวิธีการเล่นอาจจะบอกได้ไม่หมดนะจริงๆเดี๋ยว เราอาจจะปักเป็นท้ายคลิปให้แล้วกันสำหรับแบบเด็กที่เราเคยจัดก่อนหน้านี้ในเซตก่อนหน้านี้ในเซตก่อนหน้านี้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไม่งั้นมันจะมันเค้าเรียกว่าอะไรมันจะแบบอธิบายซ้ําเหมือนเดิมไปเรื่อยๆนั่นเองก็ประมาณนี้ครับผมสําหรับในคลิปนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามไว้เจอใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปละสวัสดีครับ